ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจากสัตว์ทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันในเรื่องของความจริงของยาฟาวีพิราเวียกันหน่อยดีกว่านะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนแบบนี้ว่าฟาวีพิราเวียนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยารักษาโรคปอดนะฮะปอดอักเสคบครับแล้วก็เป็นยาที่ทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศตะวันตกนั้นไม่เคยใช้นะฮะเราใช้กันเองแล้วเราก็ใช้วิธีการในการที่จะซื้อเข้ามาผ่านทางญี่ปุ่น แล้วก็ตอนนี้ทางองค์การเภสัชกรรมเองนะครับก็พยายามที่จะผลิตยาฟาวิพิราเวียด้วยประสิทธิภาพและศักยภาพของโรงงานสายพานการผลิตในประเทศเราที่มีซึ่งก็คาดว่าน่าจะอนุญาตเร็วๆนี้ผมใช้คำนี้คราวนี้หลายคนก็บอกว่าเอซื้อยามาปั๊บเนี่ยแล้วกินแล้วทําไมมันไม่ค่อยมีข่าวเลยว,ว่าทั่วโลกเนี่ยว่าจะสั่งฟาวิพิราเวียไปแล้วก็กินแล้วก็จะรักษาโควิดบอกคุณผู้ชมก่อนตรงนี้นะครับ ฟาวิพิราเวียไม่ได้ฆ่าเชื้อโควิดนะฮะไม่ได้ชาไม่ได้ฆ่าเชื้อโควิดครับเพียงแต่กินเข้าไปเพื่อรักษาอาการที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เคราวนี้ผมขอพาคุณผู้ชมไปดูความเป็นจริงของสต็อกก่อนว่าตอนนี้สต็อกของฟาวิพิราเวียในประเทศไทยของเราตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณซักเท่าไหร่กันนะครับมาดูปริมาณยาครับ ข้อมูลณนะวันที่3พฤษภาคมเวลาเที่ยงวันนะฮะปริมาณยาฟาวิพิราเวียของเรานั้นคงเหลือประมาณ1.6ล้านเม็ด1.6ล้านเม็ดย้ำนะครับแล้วเรานั้นสั่งไปแล้วสั่งไปกับญี่ปุ่นภายในวันที่12พฤษภาคมนั้นเราจะได้มาอีก2ล้านเม็ดคราวนี้คุณผู้ชมก็รู้สึกว่าโอ้โหสอล้านเม็ดมันน่าจะเพียงพอมั้งมันหลักล้านแบบเนี้ย แต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าวิธีการใช้ฟาวิพิราเวียใช้กี่เม็ดต่อคนอ้าวคุณมาดูความจริงตรงนี้แล้วคุณจะรับทราบว่าทำไมฟาวิพิราเวียจึงไม่ไม่ควรจะแจกให้คนทุกๆคนนะครับเนื่องจากแต่ละคนเวลากินฟาวิพิรา <version> เวียคุณต้องกินคนละ50เม็ดผมย้ำครับไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อมาเออกิน เ,เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วจบไม่ใช่ฮะว,วิธีการในการรับประทานยาฟาวิพิราเวียใช้50เม็ดเนี่ยวันแรกครับคุณต้องกิน9เม็ดในทุกๆ12ชั่วโมงนี่คือข้อมูลนะครับจากนั้น4วันถัดไปคุณต้องกินอีก4เม็ดทุกๆ12ชั่วโมงค่ายาเม็ดละประมาณ150บาท ดังนั้นค่ายาใน1ใน1ใน1ล็อตเนี่ยที่จะมอบให้กับคนเนี่ยอย่างท่านผู้ว่าที่แจกเนี่ยแจกให้คนละ50เม็ดเท่ากับการเป็นการเบริกค่าใช้จ่ายไปคนละ7,500บาทสูงมากฮะสูงมากนะครับ,รบและในความเป็นจริงคืออะไรครับคุณผู้ชมครับยาฟาวิพิราเวีย2ล้านเม็ดเนี่ยตีไปแล้วเนี่ยใช้ได้กับคนเพียงแค่40,000คนเท่านั้นผมย้ำนะครับ 2ล้านเม็ดใช้ได้กับคน40,000คนเนื่องจากอะไรเนื่องจากคน1คนนั้นต้องใช้ถึง50เม็ดคราวนี้ผมมีข้อมูลมาจากอาจารย์หมออีกคนหนึ่งนะครับซึ่งทำหน้าที่เ,เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของอูรเวนะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของซวงอกเนี่ยนะฮะนั่นคืออาจารย์นิธิพัฒนเจียนสกุลนะฮะหรือว่านิธิพัฒน์เจียรสกุลถ้าอ่านชื่อของคุณหมอผิดไปผมขออภัยด้วยนะครับ อาจารย์ขึ้นบอกว่ายาฟาวิพิราเวียนั้นได้รับการจดทะเบียนและอนุมัติให้ใช้ในผู้ป่วยโควิด -19 เป็นกรณีพิเศษสําหรับศึกระลอกแรกนะครับเนื่องจากยานั้นจํากัดนะฮะจึงนะขออ่านในนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากตัวอักษรน,นั้นเล็กพอสมควรนะครับบอกว่าจากการเก็บข้อมูลย้อนหลังโดยคณะทํารรงานพบว่ายานี้นั้นจะช่วยลดความรุนแรงของการสูญเสียจากโรคและใช้ได้ปลอดภัย แต่เนื่องจากยานี้นั้นไม่ใช้ในประเทศทางตะวันตกก็เลยไม่มีข้อมูลเชิงลึกในเชิงวิชาการที่หนักแน่นรองรับคณะกรรมการจัดเตรียมยาของประเทศก็จัดเตรียมไว้ให้เพียงพอในระลอก2ซึ่งไม่เกิดปัญหาเพราะมีอัตราการใช้น้อยนะฮะเพียงแค่20%ของผู้ป่วยทั้งหมดแล้วก็ทำการเสนอขึ้นมานะครับให้คณะกรรมการบัญชียาหลักของชาติบรรจุยานี้ไว้สำหรับทุกๆโรงพยาบาลน,นะครับ ทุกๆโรงพยาบาลในการจัดซื้อไว้ได้เองเพื่อให้มีใช้เพียงพอแต่ขณะนี้เนี่ยมันมีแนวคิดในการที่จะให้ยาฟาวิพิราเวียไปเรื่อยๆโดยไม่ได้คัดกรองว่าใครควรจะได้หรือว่าใครไม่ควรได้แม้ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วสีเขียวสีเหลืองสีแดงจะต้องมีการประเมินหรือไม่นะครับ ว่าใครในกลุ่มเล็กกลุ่มนั้นใครในกลุ่มย่อยๆในกลุ่มนั้นคือกลุ่มสีเขียวใครควรได้รับกลุ่มสีเหลืองใครควรได้รับกลุ่มสีแดงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาอยู่ในรงพยาบาลแล้วนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของคุณหมอนะฮะดังนั้นเนี่ยยายาที่อาจขาดมือจากที่สำรองไว้เนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยรายที่จําเป็นอาจจะไม่ได้ยาชั่วคราวหรืออาจจะไม่ได้ยาเต็มจํานวนนี่คือสิ่งที่สังคมนั้น ออกแรงเตือนกันนิดนึงนะฮะบอกว่าเอ๊ะคงต้องกลับมาคิดทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งหรือไม่ว่าการจะแจกยาฟาวิพิราเวียให้กับคนโดยที่ไม่ได้แยกกลุ่มอย่างชัดเจนเลยว่าเขาคือคนที่ควรได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วมันจะทําให้คนที่ควรจะได้เนี่ยพอเอาเข้าจริงตับ๊บเบิกมามันไม่มีหรือมันมีแต่ไม่เพียงพอ อันนี้คือสิ่งที่รวบรวมมาทั้งหมดครับของมาตรการในการจัดการกับโรคที่เกิดขึ้นกับคลัสเตอร์โควิด -19 คลัสเตอร์ใหม่คือคลัสเตอร์ที่คลองเตยเพราะว่าตอนนี้กำลังยึดวิธีนี้อยู่วิธีที่เขายึดก็คือการตรวจคัดกรองเชิงรุกใช่ไหมครับในคลัสเตอร์คลองเตยแต่ท่ามกลางการตรวจคัดกรองเชิงรุกก็แน่นอนละครับว่าผลที่ออกมากว่าจะออกคนเหล่านั้นต้องเข้าออกชุมชนทุกวัน กรุงเทพมหานครบอกว่าไม่เลือกที่จะซีลพื้นที่ไม่เลือกที่จะเยียวยาอันนี้เป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครนั้นตัดสินใจแล้วแต่คราวนี้มาตรการหนึ่งที่มีหลายคนแอบติงมานิดนึงว่าเอ๊ะลองไปทบทวนดูไหมนั่นก็คือเรื่องนี้ที่ผมอธิบายไปคือฟาวิพิราเวียใช้ได้แล้ะครับแต่ควรต้องใช้ให้ตรงจุดคือเป็นคนที่ควรจะได้รับไม่ใช่ว่ามีปับ๊บแล้วก็จ่ายให้กับทุกคน อ่ะนี่คือจะรัสทุกความจริงในวันนี้เกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับฟาวิพิราเวียครับอ,อยังไงจะจ่ายยายังไงก็ควรจะเป็นคุณหมอไหมครับตใช่ใช่ใช่แล้วผมคือผมเองเนี่ยคือถ้าไม่ถ้าไม่ไปหาข้อมูลผมเองก็ไม่ทราบนะว่าคนคนหนึ่งกินทีห้าสนะิบเม็ดน่ะผมเลยบอกคนคนหนึ่งกินแค่กินแค่ไม่กี่เม็ดคือมันกินเยอะมากเลยกินไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายใช่ไหมใช่ฮะกินไปเรื่อยๆกินกินทีเก้าเม็ดอย่างเงี้ยครับเก้าเม็ดต่อครั้งครั้งละสิบสองชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ นะฮะแล้วก็ราคาต่อเม็ดนี่ก็ไม่ใช่ว่าถูกๆไม่ถูกโดยใช่ไหมไม่ถูกน่าจะต้องปล่อยให้เหมือนกับคนที่เขาดูแลใช่ไหมคุณหมอที่จะพิจารณาว่าโอเคอย่างคุณเนี่ยต้องกินนะต้องกินนะต้องกินอย่างนี้กินเท่าไหร่เท่าไหร่น่าจะเป็นคุณหมอมากกว่าครับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะใช่ครับอันนี้คือติเพื่อก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ